ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตลาดแทบแตกนะครับพิธาเท้งช่วยโฟกหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกที่ตลาดใต้ก็ต้องบอกนะครับว่าการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่พิษณุโลกเนี่ยก็ใกล้งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับทางพรรคประชาชนนะครับก็เรียกว่าทุ่มสภากำลังลงไปนะครับส่วนพรรคนะครับเพื่อไทยก็ทุ่มสภากำลังลงไปฟัดกันอย่างเดียวนะครับก็ยังมีนะครับเรื่องที่เรียกว่านะครับการหาเสียงนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้การหาเสียงด้วยการบอกว่านะครับตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ที่ไม่สามารถทำผลงานหรือทำนโยบายได้เป็นเพราะฝ่ายค้านไปขัดฝางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับจะเชื่อน้ำยาของพรรครัฐบาลได้ยังไงถ้าบอกว่าแค่ฝ่ายค้านนะครับไม่มีอำนาจในการที่จะออกนโยบายอะไรไม่มีงบประมาณอยู่ในมือแต่ยังฝังเพื่อไม่ให้รัฐบาลนะครับทำผลงานได้แสดงว่ารัฐบาลนั้นกระจอกหรือเปล่านะครับรัฐบาลนั้นนะไร้ฝีมือไร้ความสามารถหรือเปล่าตลาดแทบแตกพิธาเท้งช่วยโฟกหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกที่ตลาดใต้เมื่อวันที่8กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าใกล้จะครบกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขต1ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้เช้าวันนี้ที่ตลาดใต้นะครับตลาดเทศบาล1อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นตลาดเช้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นหมุดหมายของพรรคการเมืองต่างๆทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนผู้สมัครต่างลงมาเดินหาเสียงกันหลายรอบเมื่อเช้านี้พรรคประชาชนได้ขนแกนนำคนสำคัญอาทิเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและแม่เหล็กคนสำคัญอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาช่วยโฟกณัฐชนนชนะบูรณศักดิ์ผู้สมัครส.ส.นะครับพิษณุโลกเบอร์หนึ่งเดินหาเสียงนะครับจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดใต้บรรยากาศคึกคักผู้คนที่จะมาจับจ่ายซื้อขายซื้อนะครับข้าวของต่างๆขอถ่ายรูปกับนายพิธาเรียกว่าตลาดแทบแตกโดยพรรคประชาชนกำหนดหาเสียงปราศรัยใหญ่ในวันศุกร์ที่13กันยายนี้ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่7กันยายนพรรคเพื่อไทยได้ขนแกนนำเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่นะครับสวนกลางเมืองไปแล้วนอกจากบรรยากาศการขอถ่ายรูปกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วยังมีการหยุดยืนตรงเคารพธงชาติซึ่งเป็นธรรมเนียมของตลาดใต้พิษณุโลกทุกเวลา 8:00 น.จะเปิดลำโพงนะครับเครื่องขยายเสียงให้กับประชาชนได้หยุดกิจกรรมชั่วคราวเพื่อยืนตรงเคารพธงชาติและวันนี้ได้เห็นบรรยากาศทั้งผู้สมัครหาเสียงและประชาชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติด้วยกันนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทางนะพรรคนะครับประชาชนก็ขนนะครับเรียกว่าขนแม่ทัพลงไปช่วยหาเสียงทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าเอ๊ะนะมันก็มีนะครับที่เรียกว่านะครับเขาบอกว่าเป็นอดีตนะครับอดีตสำนักงานข่าวกองเจ้าหน้าที่ข่าวกองอะไรเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกองบอกว่าเนี่ยนะครับโดนตัดสิทธิ์การเมือง10ปียังไปหาเสียงอีกยังไปขึ้นเวทีหาเสียงอีกผมถึงได้บอกว่าวันนี้เพราะเรานะครับประเทศเราเนี่ยนะครับที่มันเกิดปัญหาตัวเนี้ยเพราะมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสมองแบบนี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหัวนะครับมีแต่ขี้เรื่อยอยู่ในหัวหรือเปล่านะครับและเป็นถึงอดีตนะครับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแห่งชาติแสดงว่าตอนที่ทำหน้าที่เนี่ยไม่มีสมองเลยหรือเปล่านะครับไม่มีมันสมองไม่มีหัวนั่งกินแต่เงินเดือนพล่อยผ่านไปวันๆหรือเปล่าคำถามคือเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่เขาไม่ได้ห้ามเรื่องของกลายเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เขาแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ถ้าแค่นี้นะครับเป็นถึงนะครับเจ้าหน้าที่ข่าวกองแห่งชาติแล้วยังไม่รู้นะครับผมก็คงจะต้องบอกว่ามันโง่จริงๆไม่สมควรจะเป็นเจ้าหน้าที่อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกองแห่งชาติเลยเพราะแบบนี้หรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่แบบนี้หรือเปล่าประเทศเราถึงไม่ได้จะเดินไปไหนประเทศเราถึงได้อยู่ย่ำอยู่กับที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่มันกระจอกแบบนี้นะครับโง่ดักดานอย่างนี้หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ